ที่ดินเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินและเกิดการกระจายการถือครองที่ดินซึ่งเชื่อมโยงกับมาตรการทางภาษีนั่นคือการเก็บภาษีในอัตราที่สูงกับที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะทำให้เจ้าของที่ดินนำที่ดินมาเข้าที่ธนาคารที่ดินเพื่อหาผู้ที่ต้องการจะทำประโยชน์หรืออาจจะขายให้กับธนาคารที่ดินโดยธนาคารที่ดินสามารถนำไปปล่อยให้เช่ากับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือให้เช่าซื้อกับเกษตรกรและผู้ยากจนต่อไปที่ดินที่ได้กรรมสิทธิ์มาจากธนาคารที่ดินหากเจ้าของต้องการขายก็จะต้องขายกลับมายังธนาคารที่ดินเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดินหลุดมือไปสู่นายทุนนักกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านแม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับธนาคารที่ดินจะเกิดขึ้นมาในสังคมไทยมากกว่า30ปีอีกทั้งยังมีความพยายามผลักดันแนวคิดนี้เรื่อยมาแต่ไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาก่อนจนกระทั่งปีพ.ศ. 2552เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยมีความพยายามผลักดันให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำร่องใน30พื้นที่ทั่วประเทศมีข้อเสนอว่ากองทุนธนาคารที่ดินเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยของคนจนโดยจะต้องเป็นองค์กรที่ไม่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์หรือแสวงผลกำไรจากการดำเนินงานเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปงบประมาณเบื้องต้นของกองทุนธนาคารที่ดินนี้ควรจะมาจากการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลรวบรวมกองทุนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่หลายกองทุนเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับกองทุนธนาคารที่ดินและให้มีการกำหนดสัดส่วนรายรับภาษีจำนวนหนึ่งจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาสนับสนุนกองทุนธนาคารที่ดินด้วยการจัดตั้งธนาคารที่ดินของชุมชนมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถใช้สิทธิเหนือที่ดินเป็นหลักประกันในการเพิ่มทุนทำการผลิตได้และเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ดินให้แก่นายทุนหรือผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจนอกชุมชนด้วยการจำนองหรือการเก่งกำไรราคาที่ดินตามกลไกตลาดหากเกษตรกรไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้หรือต้องการขายที่ดินก็ให้ใช้เงินจากกองทุนที่ดินในการจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยระบบนี้จึงทำให้สิทธิการควบคุมการใช้ที่ดินกลับคืนมาเป็นของส่วนรวมเพื่อสมาชิกกลุ่มจะร่วมกันพิจารณาจัดสรรสิทธิการใช้ที่ดินแปลงนั้นให้สมาชิกรายอื่นต่อไปวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินที่เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยต้องการให้เป็นไปก็คือเพื่อจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกรรายย่อยและเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพที่ดินและรูปแบบการใช้ที่ดินให้เกิดความยั่งยืนรวมทั้งรักษาที่ดินให้อยู่ในมือของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตรและกระจายการถือครองที่ดินสู่คนไร้ที่ดินต่อไปและวันนี้มีชุมชนหลายแห่งที่พัฒนาระบบโฉนดชุมชนทดลองจัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินระดับชุมชนขึ้นมาเช่นชุมชนบ้านโป่งอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนบ้านทุ่งสำเซี่ยวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิและชุมชนบ้านทับเขือปลักหมูอำเภอนายงจังหวัดตรังด้วยการใช้ทุนเริ่มต้นจากการออมทรัพย์ร่วมกันในกลุ่มการทอดผ้าป่าและเก็บค่าปรับและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินธนาคารที่ดินจะสามารถช่วยให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าธนาคารที่ดินนั้นจะมีงบประมาณมากน้อยเพียงใดเพื่อนำมาจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนรวมทั้งเกษตรกรและผู้ยากจนเองก็ต้องมีกำลังในการเริ่มต้นกองทุนธนาคารที่ดินชุมชนของตัวเองขึ้นมาด้วยเช่นกันPull me through, help the poor.